ความสุขของชาวราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวหนเอกจะใช้ไพ่อี้จิงในการทำนายให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับสำหรับชาวราศีมีนครับซึ่งได้ไพ่หมายเลข28ครับ excessive pressure นะครับก็คือแรงกดดันนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้คุณนั้นในช่วงนี้ได้รับแรงกดดันค่อนข้างแรงนะครับแต้มที่ได้ก็คือ2แต้มครับพลังค่อนข้างน้อยนะครับแปลว่าช่วงนี้คุณจะทำอะไรก็เรียกว่าได้รับความกดดันอย่างมหาศาลครับในคัมภีร์ไพ่อี้จิงนั้นได้กล่าวไว้ว่านะครับลาน้อยอดทนต่อแรงกดดันมหาศาลเพื่อการเดินทางไปข้างหน้ามีการใช้ร่างกายและจิตใจทำงานมากจนเกินไปต้องแบกรับความรับผิดชอบมากเกินขีดความสามารถควรที่จะถอยหลังไป1ก้าวอยู่ที่ด้านปลอดภัยให้เสมอขณะนี้มีสิ่งต่างๆมากเกินถึงจุดแตกหักจึงต้องดิ้นรนในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวต้องมีมาตรการในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับและกล้าที่จะชนะครับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังพังทลายนะครับแรงกดดันมหาศาลทำให้เกิดความไม่สมดุลที่ต้องการการแก้ไขหากเขื่อนกำลังจะแตกการย้ายพ้นทางนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกของคุณเลยมาตรการพิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับเมื่อหลังคาพังให้วิ่งก่อนและเรื่องจุดหมายปลายทางทีหลังต้องอาศัยวิจารณญาณและความรวดเร็วจะต้องพิจารณาและดำเนินการในขณะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสประสบความสำเร็จนั้นจะมาในภายหลังนั่นเองนะครับเพราะนั้นอย่าดื้อรั้นนะครับและดำเนินตามไปตามกระแสน้ำและควรที่จะนะครับเดินทางหาที่ปรึกษาที่ดีที่ทำให้คุณนั้นผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ได้เป็นอย่างดีครับหากคุณอยากจะทราบในรายละเอียดลึกซึ้งกว่านี้นะครับให้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ครับและผมจะทำการตอบให้กับคุณโดยละเอียดครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ